สวัสดีครับมาพบกับนายเฉยเช่นเคยนะครับพอดีเมื่อวานก็ทำคลิปลองเอาไอ้ตัวกล้องแคนนอนนะครับตอนที่ทำเนี่ยใช้ EOS M50 นะครับต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ก็ผ่าน EOS Unity 1คลิปนะครับแล้วก็ผ่านกับตัวสปาร์คโกแคม1คลิปนะครับแล้วก็มีคนแนะนำว่าตอนนี้แคนนอนออก EOS Webcam Unity Beta มาแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็ตามนี้นะครับแต่เขาบอกว่าเหมือนจะทำเรื่องหลอกวิน10นะครับก็มีตามนี้นะครับรุ่นที่รองรับให้ลิงก์มาก็ลองกดเข้ามาดูครับแต่ตอนแรกมันเขียนว่าใช้กับ USA ได้ออนลี่นะครับผมก็นึกว่ามันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนแรกก็ลงแล้วใช้ไม่ได้เพราะว่าสรุปว่ามันมีทริคอยู่นิดนึงนะครับที่จะให้ใช้ได้แต่ตัวรุ่นที่รองรับก็ตามนี้นะครับเนื่องจากตัว US M50 เนี่ยตอนนี้มันอยู่บ้านนะครับพอดีผมนี่ผมพกUSRP มาผมก็เลยลองโหลดของตัว RP มานะครับกดเข้าไปตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เลยครับ US Webcam Unity Beta นะครับ for Windows แล้วก็กดดาวน์โหลดมาเลยครับดาวน์โหลดเสร็จก็มาติดตั้งครับอันซิปปกติก็ติดตั้งครับพอติดตั้งเสร็จเนี่ยเขาจะแนะนำให้รีสตาร์ท1ครั้งนะครับพอรีสตาร์ทนี่ผมติดตั้งเรียบร้อยรีสตาร์ทเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาที่ตัวโปรแกรม OBS เรานะครับวิธีการใช้งานนะครับกดบวก1ครั้งนะครับเลือกที่ Video Capture Device ตรงนี้นะครับเลือกโอเคนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับให้เป็น US Webcam Utility ปึ๊บ1ครั้งนะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเวลาเราใช้มันจะมีทิศอยู่อย่างนึงครับเราก็เอาสาย USB นะครับเสียบระหว่าง USB ไปที่กล้องเราเลยนะครับแล้วก็เปิดกล้องเราเวลาเปิดนะครับมันจะเรียกไปที่ US Utility ก่อนนะครับแล้วก็คลิกออกนะครับคลิกออกแต่จะไม่มีภาพนะสังเกตนะครับขอโทษนะครับเสียงเครื่องชงกาแฟมันดังขึ้นมาไม่มีภาพนะครับเราต้องมาที่ตรงนี้นะครับโชว์ไอ้ Hidden นะครับตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้นะครับ US Utility เราต้องปิดตรงนี้ด้วยนะครับคลิกไป1ครั้งเห็นไหมครับภาพออกมาแล้วโอ้โหเยี่ยมเลยครับใส่แจ๋วเคลียร์เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เราไม่ต้องแฮกอะไรแล้วนะครับออกมาตรงๆเลยนะครับออโต้โฟกัสนะครับแต่ตัวนี้เป็น RP นะครับเลนส์ที่ผมใช้เป็น50 ATM นะครับครับมาแต่ภาพนะครับเสียงมันไม่ได้มาแต่เนี่ยผมนะผมต่อไมค์เข้าคอมพิวเตอร์ต่างหากนะครับก็ตอนแรกผมก็ลองตั้งนานครับไม่ได้เพราะว่าผมก็ปิดUS Utility เขาก็บอกให้ไม่ปิด US Utility แต่พอปิดแล้วก็ไม่ได้ทีสรุปว่าเราต้องมาปิดตรงนี้นะครับในตรงด้านล่างนี้ด้วยนะครับแค่นี้นะครับปึ๊บเราก็ได้แล้วถ้าเราจะใช้เต็มจอเราก็ใช้เต็มจอไปนะครับดูแล้วเนี่ยครับก็ค่อนข้างแจ่มเลยนะครับภาพก็โอเคนะครับไม่ต้องไปขยายด้วยชัดก็พอสมควรเลยนะครับแต่เห็นในคลิปของฝรั่งนะครับเขาบอกให้ใช้เป็นที่โหมดวิดีโอนะครับในลักษณะต่อกล้องอันนี้ผมก็ต่อที่โหมดวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะขอลองเปลี่ยนโหมดดูนะครับแป๊บนึงครับมันค้างไม่รู้ว่ามันครับผมเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดอื่นนะครับลองดูนะครับว่าเหมือนมันไม่ทำงานแบบออโต้นะครับมันจะค้างนิดนึงนะครับนะครับพอผมเหมือนกับเปลี่ยนโหมดแล้วเนี่ยไม่ทำงานนะครับส่งภาพมาอยู่แต่ออโต้โฟกัสไปทำงานนะครับเดี๋ยวผมกลับมาที่โหมดวิดีโอนะครับพอโหมดวิดีโอก็คือเหมือนกับโปรแกรมตัวนี้น่าจะรองรับแค่โหมดวิดีโอนะในความคิดผมนะครับพอผมดูในคลิปของที่ต่างประเทศทำเนี่ยเขาก็ให้ใช้เขาบอกว่าต้องใช้โหมดวิดีโอนี่ลองเปลี่ยนให้ดูนะครับก็คือถ้าเป็นโหมดอื่นที่ไม่ใช่โหมดวิดีโอเนี่ยตัวภาพมันส่งมาอยู่นะครับแต่มันไม่ออโต้โฟกัสให้สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่จะลองเอากล้องแคนนอนนะครับมาไลฟ์US รุ่นต่างๆแล้วก็ต้องดูตามนี้นะครับว่าเขาซัพพอร์ตรุ่นไหนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าใครไม่มีก็คงต้องใช้วิธีอื่นนะครับแล้วก็มันในนี้มันเขียนว่าซัพพอร์ตเฉพาะ Windows 10ด้วยนะครับตัวคอมที่ผมใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยเป็น Windows 10อยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมอาจจะต้องไปลองที่บ้านอีกทีนะครับว่าตัว Windows 7มันใช้ได้หรือเปล่านะครับก็สรุปง่ายๆนะครับก็แค่ดาวน์โหลดมาติดตั้งเสร็จนะครับมาที่โป
OBS นะครับเปิดที่ตรงนี้เลยนะครับเปิดเลือกให้เป็น US Webcam Utility นะครับนะครับแล้วก็แค่นั้นนะครับก็จะใช้ได้แล้วนะครับแค่นั้นต้องปิด EOS Utility ออกไปด้วยนะครับปิดต้องปิดถึงตรงนี้เลยนะครับต้องมาปิดที่ไอคอนตรงนี้เลยนะครับจนมันหายไปแล้วนะครับปิดเนี่ยถ้าเราไม่ปิดมันก็จะไม่ได้ครับตอนแรกผมก็งงมันไม่ได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัทจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube Channel ในแฟนเพจนัทจุ๋ยโฟโต้นะครับสำหรับความรู้หนึ่งก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆในกลุ่ม Canon ด้วยนะครับ Canon EOS M50 ก็ตอนแรกผมลงคลิปไปแล้วเขาก็แนะนำมาว่ามีอย่างนี้นี้แต่ตอนแรกก็มีติดปัญหาอยู่นะครับก็ลองดูจนมีเพื่อนแนะนำจนได้ทำได้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยกันแนะนำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้สวัสดีครับผม